หนึ่งสองสามเองแล้วสวัสดีค่ะนะคะก็พบกับพวกเราสามคนอีกแล้วนะคะค่ะแล้ววันนี้พ่อก็เตรียมชาเลนจ์มาให้เราเล่นนั้นก็คือเปรี้ยว vs หวานครับผมโอ้ยฟิล์มเนี่ยคือน้ำลายมาตั้งแต่ยังไม่เริ่มสวัสดีอ่ะกติกาง่ายๆของเรานะครับผมก็คือชาเลนจ์ง่ายๆอย่างที่บอกว่าเปรี้ยวเผ็ดหวานนะครับก็คือจะมีของเปรี้ยวนะของเปรี้ยวก็จะมีมะยมมะขามมะนาวแล้วก็มะม่วงมะม่วงนะครับตระกูลมะค่ะใช่ตระกูลมะมาเต็มร้อยเลยนะวันนี้นะแล้วก็จะเป็นฝั่งของหวานนะครับก็จะมีเค้กนะครับขนมหวานต่างๆนะครับและกติกาเราง่ายๆนะวันนี้ใครที่ได้ของเปรี้ยวเยอะที่สุดนะครับเปรี้ยวอย่างเดียวไม่พอแม่ยังต้องโดนทำท่ออีกนะใช้คำว่าคนที่โดนของเปรี้ยวเยอะที่สุดนะแต่ต้องโดนทำโทษนั่นก็คือโดนทาแป้งนะครับเอาละครับวันนี้นะน้องๆอยากเชียร์ใครครับเบอร์หนึ่งพี่ฟิล์มเบอร์สองน้องฟิวเบอร์สามแม่เรือนนะครับแล้วน้องที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็กดไลค์ถล่มทลายให้กับพวกเราไปเลยนะจ๊ะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราด้วยนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะว่าตาแรกนะใครจะได้เปรี้ยวใครจะได้หวานนะครับนะครับผมตอนนี้นะพ่อก็ใส่ของเปรี้ยวของหวานไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเปิดผ้าได้ครับอ้าวมะนาวใช่เอาละครับตอนนี้นะครับพ่อใส่ของเปรี้ยวไป2นะครับของหวานไป1ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้นะครับใครจะเก็บคะแนนของเปรี้ยวไปได้นะเอาตรงเก็บไปก็คือถ้าโดนเยอะๆนี่ก็คือโดนปะแป้งไงใช่เพราะว่าถึงกับขี้แตกนะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับใครที่ได้ของเปรี้ยวนะเราก็มีช้อยให้เลือกนะครับว่าคุณจะรับน้ำจิ้มหรือเปล่านะรับค่ะโอ้น้อยออกครับผมอย่าน้อยแม่คนแรกชุบหนึ่งสองสามครับผมแม่เลือกครับหวานมีแค่หนึ่งเองเหรอใช่ครับแม่เอาตรงกลางน้องฟูนี่แหละอ่ะดึงไปครับแม่เอาพี่ๆวันนั้นเหรอเอาไปพ่อทักหนูอ่ะเอาพี่ๆวันนั้นเหรอคะอันนี้หนูไม่ได้เลือกเลยค่ะตาแรกของเรานะครับน้องๆมาลุ้นกันว่าพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่นะครับใครจะได้หวานใครจะได้เปรี้ยวนะครับพร้อมไหมครับพร้อมหนึ่งสองสามตอนนี้นะครับตาแรกของเรานะครับแม่ได้เป็นของเปรี้ยวนะครับน้องฟิวได้เป็นของเปรี้ยวนะครับพี่ฟิล์มได้เป็นเยลลี่ค่ะแล้วสตรอเบอรี่นะคะเป็นกระปุกแบบนี้ค่ะครับผมนะตอนนี้นะครับก็คนที่เปรี้ยวก็เชิญทานได้เลยนะครับพี่ฟิล์มเปรี้ยวไหมครับโอ้ยเปรี้ยวสตรอเบอรี่พี่สตรอเบอรี่นะครับน้องฟิวเป็นไงคะน้องฟิวทานอะไรไปลูกมะม่วงตอนนี้นะครับตาแรกนะครับพี่ฟิวก็ได้หวานนะครับใช่ค่ะน้องฟิวกับแม่นะครับก็ได้เปรี้ยวไปนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูตาที่2ของเรากันเลยนะครับตอนนี้นะครับก็ถึงตาที่2ของเราแล้วนะครับเปิดได้ครับผมจ้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตาที่2เนี่ยใครจะได้เปรี้ยวใครจะได้หวานนะครับพร้อมครับผมโอ้ยคนแรกก็ได้เปรี้ยวอยู่ปะเนี่ยสองรางอีกแล้วแม่เลือกครับเอาลุ้นช่วยแม่แล้วครับผมจะได้เปรี้ยวหรือจะได้หวานนะครับเอาตรงหน้าพี่ฟิล์มอุ้ยจริงดิแม่แล้วพี่ฟิล์มเอาไหนคะฟิล์มตัวนี้ก็ได้แล้วล่ะครับแม่อะไรแม่เองหนูอ่ะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าตานี้นะใครจะได้เปรี้ยวใครจะได้หวานนะตานี้นะครับหวาน2เปรี้ยว1นะจ๊ะโอเคพร้อมนะ1 2 3อีกแล้วครับผมตอนนี้นะครับคนที่ได้หวานนะครับก็คือแม่เดือนกับพี่พีมนะครับส่วนน้องฟิวนั่นก็จะได้เป็นเปรี้ยวไปนะครับเปรี้ยวของแชมป์ไงเราจะเล่นกันทั้งหมดนะครับ5ตานะจ๊ะถ้าเกิดตาหน้าน้องฟิวได้เปรี้ยวอีกนี่คือโดนลุมยำเลยนะครับเฮ้ยจบเกมเร็วกันไปไหมใช่ครับผมทานเลยครับผมของหวานนะช้อนไหนพร้อมครับผมคนได้ของหวานก็ทานไปให้อร่อยนะครับคนได้ของเปรี้ยวก็เปรี้ยวกันไปนะครับน้องพี่จะหยิบอะไรมาทานคะมะยมเออก็รู้ดิเออไม่มีพูดเมื่อกี้อ๋อจ้ะครับผมเดี๋ยวชิมเลยครับชิมแค่เปิดข้างนอกยังไม่กัดก็เปรี้ยวนะเปรี้ยวแม่อร่อยไหมคะลูกขนมอร่อยมากเลยอ่ะพี่พีมอร่อยไหมครับอร่อยเหมือนแม่น้องพี่ครับเปรี้ยวไหมคะอุ้ยเปรี้ยวทำไมต้องปิดจมูกอ่ะครับก็รู้ดิน้องฟิวครับตาหน้านะพ่อแนะนำว่าอย่าไปจับโดนของเปรี้ยวนะคะเพราะเราเล่นแค่5ตานะลูกนะตอนนี้หนูมีอยู่2แล้วนะถ้าได้1นี่คือจบข่าวเลยนะลูกโอเ
อเคมาเดี๋ยวเรามาดูตาที่3ของเราเลยครับผมเปิดผ้าได้ครับผมเฮ้ยถึงกับร้องถึงกับร้องนะครับไม่ร้องได้ไงเปรี้ยวสองตายอ่ะพี่เปรี้ยวไม่พอนะครับยังจะโดนป้ายแป้งอีกโอ้อ่ะใครเชียร์น้องฟิวนะครับตอนนี้นะที่ดูอยู่นะกดไลค์มันรัวๆนะจ๊ะเบอร์2เพราะตอนนี้ได้เปรี้ยว2รอบแล้วค่ะครับผมโอนายออกครับผมโอนายครับเย้พี่เลือกครับเฮ้ยน้องฟิวเลือกไหนเออฟิวอันไหนเห็นไหมใครได้คนแรกหรือว่าคนที่สองก็ไม่ได้ส่งผลอะไรเลยนะเพราะคือถ้าไปจับโดนเข้าไปมันคือการวัดดวงดีๆนี่เองนะครับพร้อมไหมพร้อมพร้อมนะครับหนึ่งสองสามมันไม่ควรเป็นอย่างนี้เรารอดแล้วน้องเปิ้ลตอนนี้นะครับคนที่ได้ของเปรี้ยวนั่นคือพี่ฟิล์มนะครับหวานก็คือแม่กับน้องฟิลนะครับเฉียดไปนิดเฉียดไปนิดก็คือพี่ฟิล์มเป็นคนเลือกคนแรกแล้วพี่ฟิล์มเป็นคนเลือกเองนะฮะลองยาวครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับตานี้นะแม่ได้เป็นอะไรไปเนี่ยสลิมสลิมอ่อนค่ะโอ้ยน่าทานมากเลยน้องฟิลได้เลยคะเยรี่ครับผมส่วนพี่ฟิล์มนะครับมาบ้วนเฮ้ยมาบ้วนอะไรไม่ค่อยเปรี้ยวไม่ใช่เหรอพี่ฟิล์มโอ้ดูใส่พริกดูใส่พริกแปลว่าเขาอยากกินพ่ออุ้ยอยากเห็นมะนาวพี่ฟิล์มอยากเห็นมะนาวเปรี้ยวอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับผ่านไปแล้ว3เกมนะน้องฟิลโดนเปรี้ยวไป2พี่ฟิลโดนเปรี้ยวไป1แม่โดนเปรี้ยวไป1นะครับค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตาที่4ของเราเลยว่าใครจะได้เปรี้ยวใครจะได้หวานนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงตาที่4กันแล้วนะครับเปิดผ้าได้ครับผมรู้สึกว่าตานี้จะมีเค้กใช่ครับตานี้นะจะมีเปรี้ยว2นะครับแล้วก็หวาน1ครับผมหวานเนี่ยเซอร์ไพรส์เลยเป็นก้อนเค้กเลยนะครับอุ๊ยเค้กเค้กบอยเอเวอร์เอาล่ะพร้อมกันไหมพี่ฟิล์มน้องฟิลพร้อมค่ะโดนเล่นน้องฟิลโดนนะครับเพราะถ้าเกิดน้องฟิลโดนเนี่ยโดนลุงทาแป้งเลยนะใช่จะเป็นเด็กหน้าขาววันนี้แหละขาวอยู่แล้วก็ต้องขาวอีกเพิ่มความสวยครับผมอยากโดนนะโอ้ยโดนเอาพี่ฟิล์มคนที่หนึ่งนะครับ1 2 3พี่ฟิล์มเลือกตรงไหนครับอันนี้เลยเหรอเอ้ยจับแล้วจับเลยจับแล้วอุ่นไหมจับแล้วอุ่นไหมพี่ฟิล์มอุ่นนี่คืออะไรเปรี้ยวเราจะรู้ได้ไงอ่ะน้องเปรี้ยวเลือกไหนคะอ้าวอันนี้แม่วันนี้เหรอแม่วันนี้ใช่ครับผมเอาละครับผมเสียถ้าตานี้นะน้องฟิลได้เปรี้ยวคือเกมจบเลยนะครับแม่นะครับแล้วก็น้องฟิลก็โดนปะแป้งเลยแล้วต้องกินของเปรี้ยวด้วยนะจ๊ะน้องฟิลคิดว่าไงครับตานี้จะรอดไม่รอดกันเนี่ยไม่ให้คุกกี้ทำนายกันจ้าฟันฮอตพร้อมไหมครับพร้อมค่ะหนึ่งสองสามครับผมตานี้นะครับเปิดออกมาแล้วนะครับตาที่4ของเรานะครับแม่ได้เปรี้ยวน้องฟิลได้หวานพี่ฟิล์มได้เปรี้ยวนะครับใครหันอ่ะมาเป็นว่านเลยแม่ไงดูดิครับผมแม่นะครับอุ๊ยตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูคะแนนก่อนดีกว่านะครับแม่เดือนนะครับได้เปรี้ยว2น้องฟิลได้เปรี้ยว2พี่ฟิล์มได้เปรี้ยว2นะครับงั้นเราต้องมาลุ้นตาสุดท้ายดิแม่ใช่มั้ยตาสุดท้ายเนี่ยถ้าใครได้เปรี้ยวไปเนี่ยนะครับก็คือคนนั้นแพ้เลยงั้นเดี๋ยวเรามาดูตาสุดท้ายกันนะครับว่าใครจะโดนทำโทษนะฮะพ่อบอกเลยนะครับว่าตานี้นะพ่อจะให้เปรี้ยว2แล้วก็หวาน1โอเคนะ1ในผู้โชคดีคนนั้นคือใครแม่พี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับโอเคมาพร้อมลุยฟิล์มใครจะดวงดีเอาครับตานี้นะจะเป็นตาสุดท้ายของเรานะครับแล้วตานี้นะครับจะมีหวานแค่1เปรี้ยว2เพราะฉะนั้นแล้วจะมีคนโดนทำโทษ2คนแล้วมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่ไม่โดนทำโทษนะครับเอาละครับตอนนี้มาดูกันว่าใครนะครับจะเป็นผู้โชคดีของวันนี้นะครับโอเคโอ้ไหนออกครับอย่าพูดได้ไหมอ่ะขอจูนก่อนจะมองทะลุผ่านเลยเปิดเปิดเรามองทะลุผ่านเลยพร้อมครับโอ้ไหนออกครับได้ว้าวมีคนแรกอ้าวหนึ่งแล้วแซ่พี่ฟิล์มไม่ใช่ว่าเราสองคนเลือกแล้วโดนเปรี้ยวแล้วโดนมาพี่ฟิล์มคนแรกครับตรงหน้าตรงหน้าตรงหน้าจะดีเหรอดีดิเอาดีดีเอาดีดีให้โอกาสเปลี่ยนไม่เอาดีดีตรงหน้าอย่าลีลาดิอ้าวก็ดึงไปสิใครว่าอะไรล่ะเอออ้าวแม่ครับเดี๋ยวให้โอกาสพี่ฟิล์มเลือกเอาหรือเปล่าพี่ฟิล์มเอาหรือเปล่า
ต้องเอาแล้วตัดแล้วต่อไปคือรู้ผิวกับหน้าหรือแม่ผมจะร้องไห้ผิวเรียกถ้าให้โอกาสเปลี่ยนอีกทีไหมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมั่นใจหรือเปล่าไม่มั่นใจก็ได้อ่ะใครไม่มั่นใจสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนไม่ได้ใครจะให้เปลี่ยนเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่าหนูเป็นคนสุดท้ายไงโอ้ใช่หนูก็เลยไม่ได้เลือกพร้อมไหมครับผมพร้อมหนึ่งสองสามจะสลับก็แม่ก็สลับดิตอนนี้นะครับผมพี่ฟิล์มนะครับก็คือผู้โชคดีของเราในวันนี้นะฮะได้เป็นขนมหวานไปนะจ๊ะเย้ส่วนแม่น้องฟิล์มนะครับก็เป็นผู้ที่โดนของเปรี้ยวไปนะก็จะต้องโดนพี่ฟิล์มเนี่ยทำโทษนะย้อนเย้ยแบบเหยียดหยันเลยนะครับผมเมื่อกี้ทำไมแม่ให้น้องฟิล์มเปลี่ยนเลยล่ะเปลี่ยนดิค่ะแล้วแม่ก็มั่นใจด้วยนะไม่ได้เปลี่ยนพร้อมครับผมทำทอดเลยจ้าก็สำหรับเกมวันนี้นะครับพี่ฟิล์มก็คือเดอะวินเนอร์ของเรานะครับส่วนแม่น้องฟิล์มนะคือผู้พ่ายแพ้นะจ๊ะอุ้ยน่ารักกันไปนะครับผมนี่นะครับพอแล้วได้เลยนะครับแทนแม่ก็ได้นะลูกก็สำหรับคนที่เชียร์แม่กับน้องฟิลนะครับก็เสียใจด้วยนะพี่ฟิลก็คือเดอะวินเนอร์ของเรานะเมื่อกี้พ่อเขายุให้พี่ฟิลเปลี่ยนนะพี่ฟิลไม่ยอมเปลี่ยนเลยนะแม่เมื่อกี้เนาะมาเจอในตัวเองครับผมขนมหายนะจ๊ะโอเคครับผมวันนี้นะพวกเราแฮปปี้ชาแนลนะก็ได้มาเล่นแก้มเปรี้ยว VS หวานนะครับก็เป็นอะไรที่สนุกเฮฮากันไปนะครับแล้วก็ขอบคุณมากทุกคนนะครับที่มาติดตามรับชมแฮปปี้ชาแนลของเรานะครับแล้วก็อยากให้เราทำคลิปอะไรยังไงเที่ยวไหนกินอะไรแม่พาเข้าครัวอะไรละครสั้นเรื่องอะไรก็เม้นกันไว้เยอะๆนะจ๊ะนะครับแล้วก็เราก็จะมาทำให้น้องๆได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้พวกเราแฮปปี้ชาแนลขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย